กราบสวัสดีแขกภูมิเกิดที่นารักของลุงสู ผู้สุคนเดจ้าคลิปนี่ลุงกับเกบเอาบรรยากาศตอนเศร้าเศรวันอาทิตย์ตอนที่ลุงไปอยู่เมืองกาญจนบุรีมาฝากทุกๆคนนั่นละตอนที่ลุงถ่ายคลิปย่นี่กับเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเบ่งบรรยากาศที่รจ้าสวยงามแฮงอหลีได้เนาะอ้้สมพอขจ้าพากันมักมักเมืองกาญฯละเม่ถามว่ามื้อปกตินี่เจ็ดโมงเคืงลุงท่านได้ลูกไปลุงบ่ท่านได้ลูกด้อจ้าแต่แอนนี่นะลุงคิดน้ำเเฟนรับของลุงลุงอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศสวยๆงามงาม ้ำแบบ่หลุงก็เลยฟื้นสังขารจะโค้งลูกจากที่นอนมาเก็บพาบรรยากาศยังสี่มาฝากนั่นและจ้าถ้าไม่รักจริงๆเนี่ยไม่ทำให้เลยนะ <c oughs> หลังจากที่น่งชมหมอนี่มือเศรา้าจนอิ่มอกอ,กอิ่มใจแล้วเนาะจ้าก็ได้เวลามาหากินข้าวกินน้ำเพื่อสิเตรียมตัวไปลองแพ้ตอนเก้าโมงเช้าพอดีเมื่อวานนี่ตอนเช็กอินทังรีสอร์ทเขาแจ้งว่ามีแพพาล่องชมแม่น้ำแควฟรีตอนเก้าโมงเช้าหลังอาหารเช้านะคะ เราก็จัดเลยสิคะของฟรีมีหรือจะพลาดได้ทำมันเสขาะคักๆลุงก,กร็บ่น้ำเด้อดจ่าลุงขี้ขานตื่นแม่ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนล่องแพนอลจ้ากับพาเด็กน้อยมาเล่นน้ำเบิร์ดเลือมีอยู่สองคนนี่แหละจ้านั่งหอยค้าเล่นน้ำนั่นนะลุงกับสิวเรื่องคว่ำกุกของกลุมลุงให้ฟังจ้ากับตอนที่พนักงานบอกว่ามีล่องแพฟรีนะคะทางนี่ก็บบไ,ได้คิดอย่างนาะจ้าก็คิดว่าแมนตัต่แต่สเป็นคือแพในอินเทอร์เน็ตเที่เขาเห็นนันมเมะแพไม่ไพ่แล้วมันล่องไปน้ำน้ำจังสั้นเมต้าก็เลยพากันเปลี่ยนสุดแบบว่าเตรียมพร้อมเต็มที่สิเล่นาน้ำสิเปียกจัด ไปบันนี้ขึ้นเรือมาเขากันเน,มน้มหนากันเอาคนในเรือปรมี้ผู้ใดเตรียมชุดแบบพวกลุงเลยแม่นจ้าเขาละจัดเติมวัดสันจักว่าเฮ็ดพวกเฮ็ดผมใส่สุดเรสกางเกงขาสัน้นผ่าบอกผ่าใบา คือเขาพากันแต่งตัวแบบธรรมดาชิวๆแบบจะไปถ่ายรูปอีกอย่างจังสั้นเลยได้จ้าบ่ได้มีไผแบบแต่งตัวคือจังสิไปลองเลือเปียกคือยังพูกลุงเลื้อแหมตอนที่เขาเอิ่นขึ้นแพ้กันยังพ่นเด็กเกดได้จ้าก็บว่าแมต่เขาสิเอิ่นขึ้นแพ้ล้วก็ไปรงเขาลงเลื้อเปียกพุนจ้าคิดไปจิตนาการลำเลิศอีลีเพราะขื้นแพ้ลำหนีมาแล้วลูกก็เลยไปถามเขาว่าพี่เราจะไปล่องแพที่ไหนคะเขาก็เลยว่าอ้าวก็ล่องแพลำนี้ล่ะครับปาษาสันว่าซำนั่นล่ะจ้าเนี้ยเบื้องหน้ากันละก็หัวโอ้ จะเป็นเนาะโกกะแฮงอิลีจังสี่ล่ะจ้าบ่เคยได้มาหลองแพ้น้ำเขาจักเทียกับอะไบ่หูอีหยังสรุปแล้วทั่งเรือกับมี3ามคนพี่น้องเหลยวจ้าบ้าแต่งโตมาสิไปเล่นน้ำเตรียมโตเปียกที่เรือเขาแต่งโตวสวยรู้มะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสวยๆลิมแมานาวเคลวอ้้จังสี่หล้วเนาะจ้าเขาคอยเอิว่าคนบ่เคยมา โกเกะแห้งอิหลี่สามคนพี่น้องนี่ถึงจะผิดคิวไปบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอยู่นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเลื่อนแพทย์ที่ลุงน้อนเมื่อคืนนี่นะจ๊ะเวลาล้มคืนมามันก็โยกเยกโยกเยกยุดแต่มันก็บบ่แหงดอกแคเพราะแหง้งหูซื่อๆนี่ละถ้าผู้ใดอยากตามมาก็ตามมาเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้แค่นี้เด้อไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า